ในเรื่องของ entertainment complex นี่ก็คือภาคการท่องเที่ยวเหมือนกันบางคนบอกแต่ว่ามี2แง่ครับบางคนว่าพอพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนแหละรายได้เข้าประเทศแต่กลุ่มบุคคลอีกประมาณนึงเขาก็มองในเรื่องของว่ามันผิดศีลธรรมหรือว่ามันจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันไหมเอาว่า entertainment complex จะเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมครับในรัฐบาลของคุณเศรษฐาครับในสถานะตอนนี้นะครับก็เราผ่านการถกกันในสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเป็นอยู่ในของครม.เนี่ยให้หน่วยงานเนี่ยรับฟังความเห็นจากหน่วยงาน10กว่าหน่วยงานเลยนะครับเพื่อเกิดความครบถ้วนนะครับในข้อท้วงติงในข้อห่วงใยหรือในภาคประชาชนหรือกลุ่มต่างๆที่มายื่นจดหมายกับเราเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของครม.ตอนนี้รับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นกลับมาเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่ในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งนึงนะครับก็คิดว่าถ้าไม่ติดขัดใดๆแล้วก็ผ่านการศึกษาได้อย่างครบถ้วนนะครับตอบโจทย์ได้ทุกสังคมได้ทุกคําถามนะครับก็คิดว่าก็น่าจะคลอดออกมาได้ปลายปีนี้นะครับส่วนของสเต็ปต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนตามกติกาตามขั้นตอนระเบียบก็คือต้นปีหน้าก็อาจจะตั้งคณะกรรมการนะครับบอร์ดของคณะนี้เพื่อมาศึกษาแล้วก็นำแผนที่ศึกษานั้นน่ะที่ผ่านแล้วในสภาผู้แทนราษฎรมาปฏิบัติใช้จริงนะครับตรงนั้นก็จะมีความครบถ้วนและมีความละเอียดถี่ถ้วนนะครับเข้าใจถึงข้อห่วงใยนะครับเพียงแต่ว่าอยากวาดภาพให้เห็นร่วมกันว่า entertainment complex นี่นะครับก็คือคฤหาสน์หลังใหญ่หลังนี้นะครับที่จะสร้างด้วยกันขึ้นมาคาสิโนเป็นห้องหนึ่งห้องที่จะเป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบของคฤหาสน์ที่เรากำลังจะสร้างนะครับคฤหาสน์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งใดนะเพื่อการกระจายรายได้นะครับเพื่อที่จะเป็นสปอตของเวทีโลกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของภาคเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแต่ในคฤหาสน์นี้มันไม่ได้มีแค่ห้องเดียวนะครับมันจะมีอารีน่านะครับมันจะมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์มันจะมีช้อปปิ้งมอลล์มันจะมีโรงแรมมันจะมีศูนย์ประชุมจัดไมค์จัดคอนเสิร์ตระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นการหมุนเวียนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากให้มีความเข้าใจว่าตรงนี้เป็นข้อห่วงใหญ่เราก็จะไปทำให้ทุกคนเนี่ยสบายใจและคลายข้อกังวลในตรงนี้นะครับแต่ว่าให้มองภาพใหญ่ในคฤหาสน์เนี้ยมันสามารถทำให้เกิดไดนามิกนะครับของเศรษฐกิจแล้วก็เข้าใจครับในความห่วงใยเราก็มีกองทุนต่างๆในการมาดูแลแล้วมีวิธีการตรวจสอบทราบนะครับแหล่งที่มาของเงินนะครับว่าแล้วมีการเสพติดการพนันหรือไม่การที่จะทำลายจริยธรรมศีลจริยธรรมศีลธรรมของคนไทยอย่างไรตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการศึกษามีกองทุนที่จะไปดูแลนะครับมีตำรวจทำงานร่วมกับตำรวจสากลนะครับแหล่งที่มาของเงินเท่าไหร่อย่างไรบิลเครดิตเช็คแบบไหนนะครับตรงนี้ก็มีการพิสูจน์ทราบได้ในส่วนของด้านอื่นๆที่จะสร้างเม็ดเงินตรงนี้ครับก็เป็นบวกสอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ซบเซามานานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยาแรงจะเป็นการกระตุ้นเป็นเมกะโปรเจกต์ใหญ่ของประเทศไทยที่จะสามารถบูสต์อัพเครื่องยนต์ตัวนี้ขึ้นมาให้ได้ครับคือเข้าใจว่าคนที่ห่วงใยเราก็รับฟังอยู่โดยตลอดใครไปยื่นหนังสือเรารับและพิจารณาอย่างละเอียดเข้าใจว่าพี่ท็อปเนี่ยตอนไปอยู่ที่ในคณะกรรมการก็ศึกษาอย่างละเอียดเช่นเดียวกันบางคนถามว่ามันคุ้มกันไหมว่าเม็ดเงินที่เข้ามากับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันถ้ามันมีความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรที่เขากังวลในมุมมองของพี่ท็อปเป็นยังไงครับก็ผมอยู่มา2คณะนะครับครั้งที่แล้วก็คือสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25แล้วก็ชุดนี้นะครับก็ไปเป็นกรรมการร่วมทั้ง2คณะก็ต่างกรรมต่างวาระนะครับก็มีความเข้าใจในชุดความรู้มีความห่วงใยเช่นกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วใช่หรือไม่ที่จะต้องมีเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับในการที่จะสร้างรายได้สร้างจ้างงานต่างๆนะครับสร้างแรงงานในภาคแรงงานในภาคโรงแรมนะครับในการจ้างจะอัพสกิลนิวสกิลใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยในการหมุนเวียนในพื้นที่ที่ถูกต้องแล้วมีการศึกษาว่าตั้งอยู่ห่างจากสนามบินเท่าไหร่นะครับแหล่งชุมชนรายได้ต่อหัวต่อครัวเรือนเท่าไหร่ความหนาแน่นของพื้นที่ต่อตารางเมตรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เงินต่างๆตรงนั้นน่ะจะเข้ามาได้อย่างไรคิกแบ็คให้ประเทศไทยให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากการมีกิจการเนี้ยอย่างไรนะครับก็มีการพิจารณาศึกษาอย่างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นนี่อยากให้เกิดความสบายใจแต่ผมคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมแล้วนะครับในเรื่องของการตรวจสอบนะครับการสร้างmindset นะครับการที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดทั้งในเรื่องการดูแลเวลาเขามาเยือนเรานะครับในการใช้ชีวิตใน entertainment complex หรือว่าจริงๆในสากลเนี่ยเขาก็ใช้คำว่า integrated resort ก็คือเป็นรีสอร์ทที่รวมทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับก็คือ IR นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเทศไทยพร้อมที่จะมีทั้งในเรื่องของความเป็นเจ้าภาพในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการตรวจสอบด้านไซเบอร์นะครับระหว่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของ hospitality ของความคนไทยที่เด่นมากนะเพราะฉะนั้นพอเราโยงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้มองแน่นอนครับผมไม่ได้บอกให้ว่าลืมข้อเสียแต่ไม่ใช่ข้อดีเนี่ยเราเห็นชัดมากเป็นที่ประจักษ์ครับข้อเสียก็เช่นกันเพราะนั้นเราก็มาเฝ้าระวังแต่อย่าให้ความห่วงใยเนี้ยมันฉุดหรือมาทําให้ประเทศไทยต้องโฮในสิ่งที่สามารถเติบโตในเวทีโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันขยายโอกาสตรงนี้แล้วก็ช่วยมาทําแล้วก็เป็นเฝ้าระวังในจุดที่จะมาปิด
จุดที่จะเป็นปัญหาจุดที่จะสร้างปัญหาให้ประเทศไทยตรงนี้เราเห็นแล้วก็เอาขึ้นมาบนพื้นแล้วก็เข้าไปครอบคลุมไปจัดการมันน่าจะเป็นสิ่งที่ครบถ้วนมากกว่าครับเข้าใจว่าเรื่องนี้พูดมาเรียกว่าอาจจะทุกยุคทุกสมัยแต่พอมาถึงรัฐบาลชุดนี้ประชาชนที่เข้าเห็นด้วยเนี่ยเขาก็มองว่าขอให้มันคลอดในรัฐบาลชุดนี้เถอะไอสิ่งที่เรากำลังพูดกันมีโอกาสสูงถูกไหมครับก็ตามกลไกขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ในส่วนของครม.นะครับถามว่าจำเป็นต้องคลอดในรัฐบาลชุดนี้ไหมผมขอเลี่ยงว่าไม่ต้องว่าใช้วลีนี้แต่ว่าประเทศไทยมีความพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะต้องมีกิจการนี้เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะย้อนแย้งในตัวนิดนึงไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องคลอดในรัฐบาลชุดนี้แต่ยุคสมัยตอนนี้ของประเทศไทยมีความพร้อมแล้วที่จะมีกิจการนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยคิดว่ามันก็ต้องถึงเวลาในการเดินทางให้เกิดขึ้นให้ครบถ้วนนะครับครับอยากให้พี่ท็อปแชร์เป็นความรู้หน่อยว่ามีประเทศไหนที่เขาทำแล้วสำเร็จแล้วมีเม็ดเงินมากมายเข้าประเทศครับครับอย่างเช่นของมาเก๊านะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ตัวเลขรายได้หลัก 80% ของเขาอะนะครับที่ทำให้เขาเติบโตแล้วก็พลิกด้านเศรษฐกิจขึ้นมาได้เร็วนะครับเมืองก็คือเป็นเมืองใหม่รายได้ต่อหัวต่อครัวเรือนสูงนะครับก็ยกตัวอย่างได้นะครับก็เครือใหญ่ๆก็อยู่ที่มีที่มาเก๊านะครับของฝากฝั่งอเมริกาก็รายได้หลักในสเตจนั้นนะครับก็ได้เรียกว่าเป็นรายได้หลักของเมืองนั้นรัฐนั้นนะครับส่วนของ fail story fail case ก็มีเช่นกันนะครับก็ขอยังไม่เอ่ยนามประเทศนั้นนั่นก็แปลว่าเรานำประเทศที่เป็น success story เนี่ยมาศึกษาหมดใช่ไหมครับ success case เนี่ยเราศึกษาหมดในกลุ่มประเทศที่ประสบความสำเร็จเรามีการไปดูงานเรามีการพูดคุยเรามีการศึกษาในการที่จะถอดบทเรียนนะครับซึ่งประเทศไทยตอนนี้เราใช้เคสของเราใช้โมเดลของสิงคโปร์นะครับนั่นแปลว่ามีความครบถ้วนแล้วก็มีการพิสูจน์ทราบมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินเอาไปไหนกับสู่เข้าประเทศไทยอย่างไรนะครับประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากเม็ดเงินตรงนี้อย่างไรนะครับเพราะนั้นก็มีการศึกษาครบถ้วนจากกลุ่มประเทศที่สำเร็จกลุ่มประเทศที่ศึกษาเช่นกันและยังไม่เกิดและกลุ่มประเทศที่ทำแล้วไม่สักเซสคือเราศึกษาหมดแน่นอนครับแน่นอนคนที่เฟลแล้วก็สำเร็จเราก็ต้องนำเรียนครับว่าเราไม่สามารถล้อเล่นกับใดๆได้เลยในโปรเจกต์ที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ในข้อกังวลนั้นเราก็แบกหนักนะครับเราแบกหนักทุกคนในกรรมาธิการครับว่าเราเข้าใจดีถึงความห่วงใยเพราะฉะนั้นถ้าทำออกมาต้องครบถ้วนแล้วก็ถี่ถ้วนและถูกต้องนะครับครับย้อนไปนิดเดียวครับว่าไตรมาส4จะเห็นตัวกฎหมายถูกต้องไหมครับแล้วก็ต้นปีตั้งบอร์ดตามไทม์ไลน์นะครับตามไทม์ไลน์ที่ถ้าไม่มีติดขัดในประเด็นไหนนะครับครับครับมีข้อท้วงติงบ้างไหมครับที่เป็นประเด็นสาระสำคัญใหญ่ๆอาจจะทำให้สิ่งที่เราพูดกันในเรื่องของ entertainment complex เนี่ยสะดุดลงมีบ้างไหมฮะจากความเห็นส่วนใหญ่นะครับทั้งการทำประชาวิจารณ์นะครับจากการที่เราฟังจากกรรมธิการแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับทั้งเอกชนภาครัฐนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ดีณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใดๆที่จะมาเป็นประเด็นหลักในการที่ทำให้การเดินทางชะงักนะครับเพราะว่าเราในชุดศึกษาเนี่ยเราก็เชิญหากมีใครผู้ใดที่มีข้อเสนอแนะผู้ใดที่เห็นต่างเราก็เชิญเข้ามาในกรรมาธิการในการมาพูดคุยแล้วก็ปิดประเด็นตรงนั้นให้มีความเข้าใจกันแล้วก็ตรงไหนที่ยังไม่ครบถ้วนกรรมาธิการก็รับไปแก้ไขรับไปทำให้มันเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดและเหมาะกับประเทศไทยมากที่สุดนะครับต้องบอกว่าเราไม่ได้เร่งให้เกิดเราจะทำให้มันพร้อมทุกอย่างพร้อมก่อนแล้วถึงจะเกิดนะครับแต่ว่าในองค์ประกอบต่างๆที่มันหมุนเวียนอยู่รอบเราเนี่ยในประเทศไทยนี่ก็ตามมันมองว่ามันมีความพร้อมที่เราจำเป็นจะต้องมีเมกะโปรเจกต์ใดๆขึ้นมาหรือจะเป็นแมนเมดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใช่ไหมครับเราต้องการเครื่องยนต์ตัวใหม่ในการที่จะเดินทางไปต่างๆนานาที่เราได้พูดอยู่ครับครับโอ้คุณผู้ชมรอติดตามนะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นสำคัญที่เรียกว่ารัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเขากำลังเดินหน้าแล้วก็ทำกันอยู่ถ้าฟังดูแบบนี้ยังไม่มีอะไรที่อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้สะดุดลงนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today